สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการอยู่พูดดังๆพี่พูดดังๆเด้อ่ารายการของเราครับ PFPS Yes Yes สดมันต้องอย่างนี้รายการของเรานี่นะครับชื่อรายการอะไรย้ำอีกทีสิครับ PFPS TV ครับแล้วยูชื่ออะไรชื่อเพชรครับไอชื่ออะไรชื่อเบียร์ครับเยี่ยมมากนะครับวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เรียกได้ว่าคอเกมต้องดูนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทริคเทพๆไปนะครับมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เรานะครับคอมเมนต์เราว่าไอตัวห่านโอ้ยกับบ้านเราอย่างมีปีกเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรมานำเสนอบ้างและดูได้ที่ไหนนะดูได้ที่ไหนนะwww.com ครับ Facebook ของเราไปดูยังไงนะก็เข้าไปที่ Facebook ไงพี่แล้วทำหูเถียงถีบคว่ำ Facebook เข้าไปดูยังไงก็เข้าไปที่ Facebook ครับแล้วก็เสิร์ชเลยครับ FKFPS ครับเข้าไปครับจะเห็นหน้าทั้งสองคนมีหนวดด้วยนี่เองนะครับส่วนในหน้าเพจนะครับของ Play FPS เนี่ยมีหลายบล็อกมากยังไงกดเข้าไปที่ Play FPS TV ทำงานมันต้องมีข้อมูลครับนั่นแหละวันนี้นะครับช่วงแรกของเราคือช่วงดูการดูการครับยิ่งสด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 โอ้ยเจ็บตูดไปเกมแรกคือเกม F4Lee ครับเอฟโฟลีมันเป็นยังไงเหรอครับเอฟโฟลีเป็นเกมนะฮะแนว third person shooting นะฮะหรือเกมบุคคลมุมมองที่3นะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะก็เจ๋งๆมากเลยนะครับมีทั้งแฟชั่นนะที่สำคัญแมปเล็กกระชับสำหรับขนาดเลยแมปเล็กๆอย่างนี้นะฮะไปเจียนได้ง่ายๆเลยนะฮะใช่แล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกครับตัวละครเขาครีเอทจะแบบว่าเอาอีเลยแฟนเกม18บวกนะครับหรือว่าจะต่ำกว่า18ก็ได้แอบแม่เล่นเอานะครับแล้วเกมนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเพลงด้วยเพลงมันเพลงโคตรตื้นเลยตึงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสกิลด้วยสกิลนะสกิลเท่ๆทั้งนั้นเลยเกมปกติไปมีอะไรครับมีปืนมีระเบิดเท่านั้นเกมชูตติ้งปกติทั่วไปเกมเราครับเกม F4 League นะครับมีอะไรครับเดินๆไปหายตัวพี่อ๋อเรียกได้ว่ามีอารมณ์แบบว่าแฟนตาซีแฟนตาซีนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของแฟชั่นไอแลนด์ด้วยไม่ใช่มีแฟชั่นงานแต่งกายนะฮะนี่คือเรื่องของเอสโฟลิกนั่นเองนะครับเอสโฟลิกเกมเด็กแนวครับเอสโฟลิกเกมยิงของเด็กแนวแนวสรุปซิเมื่อกี้ครับพูดอะไรกันไปบ้างเป็นไงล่ะครับเอสโฟลิกของเรานะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะพี่ฮะไม่ได้ว่ากลัวหรือว่ารังเกียจนะพี่แต่มันเหม็นมากเลยฮะอยู่รู้ไหมว่าไอ้ก่อนจะมาเป็นบังนี่ไอ้เป็นอะไรมาก่อนเป็นอะไรครับพี่ไอ้เป็นตอมอตอมอตำรวจนะฮะตำอะไรตีนเหม็นเนี่ยโอ้โหชัดเลยโอเคครับในช่วงที่2ของเรานะครับหลังจากที่เราไปลุ้นแล้วก็ไปรู้จักกับเกมเท่ๆมาแล้วตอนนี้เราจะมาอีก1เกมที่น่าสนใจมากครับมันใช่เกมเหรอพี่มันเป็นไอ้นี่อุปกรณ์การเล่นเกมอ้าวรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่มันคือ XIO ครับ XIO Gaming VR Simulator Prototype นั่นแหละหรือเรียกสั้นว่า XIO นะครับเป็นอุปกรณ์ไร้สายครับใช้สำหรับเล่นเกมนะฮะเกมชูตติ้งนี่แกเศร้าหรือแกเมื่อยเมื่อยฮะโอเคยอมเห็นไหมว่าไปครับสำหรับ XIO นะครับเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมนะที่ว่าจะมีทั้งโอแว่นเรดาร์ครับผมมีปืนเสมือนจริงมีมีดเสมือนจริงมีดินโดมีไวเบรเตอร์ไม่ใช่อันนั้นคนละอย่างกันแล้วมีแผ่นอันนี้ด้วยกระเป๋าหน้าท้องยิงไปมีจิงโจ้ออกมานะฮะไอ้บ้ายิงแล้วมันจะสั่นเว้ยXIO นะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครมาเห็นเข้าจะรู้ว่าไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าว่าอยู่ดียิงกับอากาศเว้ยมันจะมีอาการเหมือนคนที่แบบว่าเฮ้ยเล่นเกมอยู่พักขึ้นมายิงนะครับหรือว่าจะมีเรื่องของแบบเวลาโดนยิงแล้วโอ้ยสั่นปวดหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหนื่อยเว้ยลุยต่อดินะฮะก็นั่นแหละครับสำหรับ XIO ของเรานะครับเป็นข่าวๆใหม่ส่วนในช่วงหน้าเราจะมีช่วงเวลาของ Shooting Head เด็กกับเดี๋ยวมึงเจ๊งแล้วต่อมาในช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาของชูตติ้งเฮดช่วงชูตติ้งเฮดเด็ดกระบาลของเราวันนี้นะครับจะมาดูเรื่องราวของพฤติกรรมกินเกรียนฮะมันจะมีไอ้คนพวกนี้อยู่และเต็มไปหมดเลยตัวถ่วงทีมนะฮะตัวแรกนี่เป็นตัวที่น่าสนใจมากพอเข้าร้านเกมเสร็จแม่งสั่งกะเพราน้ำส้มผลไม้ยาคูตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแคมปิ้งไอ้พวกนี้เนี่ยสิ้น
เปลืองพลังงานสิ้นเปลืองตังแม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ้นเปลืองเวลาเพื่องด้วยที่พี่เป็นแขกหรือเป็นคนจีนแล้วแต่บางทีแล้วแต่สัญชาตินะครับตัวแคมปิ้งในตัวนี้นี่นะครับก็คือจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตั้งแคมป์รอดักยิงถ้าเกิดแคมป์แล้วแบบว่าเขาเรียกแคมป์แล้วแคมป์แล้วยังมีจรรยาบรรณมาทำงานบ้างก็จะช่วยสอยชาวบ้านเขาบ้างแต่บางคนนี่แคมป์แล้วแม่เล่นตั้งแต่ห้าโมงเย็นแค่โมงเย็นอีกวันหนึ่งมันก็ยังไม่ออกจากแคมป์เลยอีแมนอีแมนด้วยอีแมนเนี่ยเป็นประเภทที่คิดว่าเอ้ยกูนี่เก่งเก่งมากกูเนี่ยวันแมนโชว์อีแมนพวกนี้เนี่ยนะครับนิสัยของมันคือหน้าที่มึงก็ไม่ใช่หน้าที่มึงก็ไม่ใช่ที่ว่าตัวเองสุดยอดสั่งพริกน้ำส้วมแดกตลอดเวลานะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือวันแมนโชว์ถ้าคุณไปแล้วคุณทำคะแนนได้โอเคเพื่อนยอมรับไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกวันแมนโชว์ที่มีทัศนคติในการเลี่ยงแบบนี้แม่งตายกล่องทุกทีมีอีแมนแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอีเจ็กอีเจ็กอีเจ็กเนี่ยเป็นอีเจ็กช่างสั่งอีเจ็กช่างสั่งเออมันจะอยู่ตามเขียงหมูหรือไม่ก็ร้านขายของชำหรือไม่ก็ตามบอกว่าร้านข้าวต้มข้าวต้มร้านข้าวต้มมาจะสั่งอย่างเดียวชอบสำเนียงพี่จังเลยเออเลยฮะไออีคืนนี้เป็นไงฮะเป็นพวกแบบเหมือนนาซีอะพี่อ่าคอยอยู่บ้านอยู่เฉยครับสั่งเข้าไปทั่วครับเฮ้ยไปนู่นดีวะไปซ้ายดีวะเฮ้ยลองเอาระเบิดลงดีวะเฮ้ยสอยนู่นดีวะนู่นดีวะถ้าคุมเก่งไปก็ดีฮะเท่ไปฮะเป็นแบบเป็นคนสั่งเพื่อนได้ถ้าเฮียเก่งถ้าเจ๊กเก่งเจ๊กก็สั่งแล้วก็บริหารงานได้เกมของเราก็ดีทีมของเราก็ดีแต่ถ้าเจ๊กก็โง่นะครับสั่งอยู่ตายเองซะงั้นเจ๊กก็กลับบ้านนะครับไปทอดไข่เจียวเถอะอันนี้เป็นสับที่บัญญัติขึ้นในรายการ Hey FPS TV ครับเวลาของเกียนกราฟฮาระเบิดเป็นการฮาระเบิดเลยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากสุดยอดเลยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยรอยคอนะฮะและมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกได้ว่ามึงลามปาล์มและไอเพชรโอ้ยโอ้ยโทษพี่ลืมตัวเกียนกราฟฮาระเบิดของเราในวันนี้นะครับจะนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเรามีการจำลองสถานการณ์ครับเพชรครับจำลองสถานการณ์นะฮะโดยให้ผู้หญิงสาวสวยนมบึ้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 มไปบึ้มไปนะครับไปนะฮะแกงแขนหักแกงแขนหักนะครับแขนหักแล้วก็เป็นผดเป็นผื่นเป็นหืดเป็นหอบด้วยโอ้ยเป็นหิดเป็นใสเป็นโอ้เป็นทุกอย่างเลยแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะแบบไม่สามารถถือกระเป๋าได้เขาจะมีของสะพายของลุงลังด้วยฮะให้นะครับคนที่เรียกว่าเป็นเหยื่อของเราเนี่ยนะครับเข้ามาแบบล้วงล้วงอะไรพี่ล้วงเลยอ่ะล้วงและคึงด้วยอย่างนี้แหละชอบฮะล้วงและคึงในกระเป๋าคึงแล้วไปเสร็จมันกลายไปเจอปืนแล้วปืนมันลั่นไว้แล้วเลือดกระจายเลยกระจายขนาดนั้นเลยวะเกรียนกราฟฮาระเบิดขนาดไหนไปดูกันในช่วงเวลาของเกรียนกราฟฮาระเบิดในช่วงเวลาของเกรียนกราฟฮาระเบิดผู้หญิงคนนี้นี่นะครับคือนะฮะตัวล่อของเราสปายของเรานั่นเองนะฮะแต่งตัวมิดชิดมากเกียดมากทีมงานทำแบบนี้มันมาแล้วให้เหยื่อคนแรกของเราโอ้โหหน้าดีมาด้วยหน้าแม่งเกรียนมากแล้วแม่งกล่าวว่าขอพิมพ์แน่โอ๊ยมันโดนเรียบร้อยมันโดนละมันโดนแล้วชิปหายแล้วครับไปแล้วนะโอ้สุภาพบุรุษสุดๆแมนมากหน้าแม่งเลวแล้วแม่งยังทิ้งผู้หญิงด้วยสุดตีนแล้วโอ้เกรียนมากอันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเด็กผมในสังกัดจริงไหมครับเดี๋ยวคุณคอยดูผู้หญิงกำลังเดือดร้อนเขาต้องเข้ามาช่วยพี่ครับโทษนะคะรบกวนช่วยหยิบของให้เพราะเขาเป็นผู้ชายที่แมนมากยังไม่รู้อะไรพี่ผู้หญิงสไตล์ผมเองดูความแมนของเขาแมนจริงๆนะมาช่วยแล้วฮะมาช่วยความแมนอุ้ยโอ้โหแตกแมนตรงไหนนะพี่มึงดูความแมนของไอ้หนวดข้างหลังต้องมาดูตอนท้ายว่าถ้าเกิดเมื่อผู้หญิงในร่างชายคนนี้รู้ความจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีชนีตัวนี้จะเป็นยังไงสภาพตีด้วยตีเลยตีชนีด้วยเองทำอะไรกับเขาอย่างนี้โอ้ยนะครับนี่มาอีกแล้วอีกคนคนนี้อันนี้น้องเขามาในชุดนักศึกษานะครับสะโพก36อก35นะฮะน่าจะไม่ถึงว่ะเป็นพี่33ใส่ฟองน้ำอีก2ชั้นโอ้โหมีกุญแจรถนะฮะในกระเป๋านะฮะชนีหน้าตาดีด้วยกัน2ตัวเนี่ยมักจะไม่ค่อยช่วยเหลือกันนี่ถือว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจงดงามมากจ้ะอ้าวพี่เป็นไรบ้างอ่ะเฮ้ยเลื่อนออกเลยพี่ไหลไม่หยุดเลยพี่มีประกันไหมประกันไหมนะโอ้ยรถชนมาเนี่ยอีเด็กมีการศึกษาทำพื้นลั่นถามหาประกันโอ้ยอีเรียนมาไม่มีขอพี่โรงพยาบาลเลยพี่น้องมึงจะสแกนบาร์โค้ดไหมสแกน
เด็กสมัยนี้นี่ติด BB จนเหมือนติดยาเสพติดแล้วพี่เป็นไรเพราะว่าพี่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะเอ๊ะๆซี้มาทางเราด้วยนะฮะตัวเองดูสิเขาถ่ายรายการอยู่ไม่ออกรายการหน้าจอเนี่ยพูดเฮ้ยตัวเองนี่ออกรายการเหรอนะครับข้างหลังไมค์ในใจคิดอีโอ้ยโถอีเฟียทำอะไรกูอย่างนี้เราจะไปแคนดิดกันแบบเนี้ยบ่อยๆเรื่อยๆแต่ผมนะแสดงว่าใจเดียวกันจะพูดอะไรเนี่ยจะพูดว่าเบื่อมากกับความมิดชิดของตัวแสดงมันเป็นปัญหาเดียวที่แบบผมพบในคลิปวิดีโอเมื่อกี้มากเลยใช่ทุกอย่างโอเคหมดความฮาได้หมดแต่ความเซ็กซี่ให้ศูนย์มันบอดอ่ะมันหายถือว่าคุณจ้างมาแล้วคุณใช้เขาไม่คุ้มนั่นไงไม่เหมือนเขาเนี่ยโดนใช้สักคุ้มเลยติดน้องติดเหมือนเลยนะฮะเกียร์ก้าคาราเบิร์ตของเรานะครับเราก็จะไปแคนดิดนะครับตามสถานที่ต่างๆแบบนี้นะฮะผมนี่ชอบตัวที่2มากนะฮะทำไมฮะไอที่คนที่พี่รักมากเลยใช่ไหมใช่ตอนแรกโคตรแมนเลยนะครับพอแบบว่าได้ยินเสียงปืนเท่านั้นนะครับโอ้ยนะฮะต่อมไดแอนขึ้นอกเลยนะฮะเรียกได้ว่านะครับยาคุมนี่ขึ้นมาถึงจมูกโอ้โหขนาดนั้นกินยาคุมตั้งแต่4ขวบเพื่อให้ได้ความเป็นหญิงนะครับเกียร์ก้าคาราเบิร์ตของเราแบบนี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับจะไปที่ไหนจะไปแคนดิดอะไรมาให้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมต้องติดตามชมนะครับไปดูที่ playfs.com มีหลายบล็อกนะก็คลิกเข้าไปที่ playfs tv จะเจอหน้าพวกเราสองคนใช่พอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือนะครับเข้าไปที่ facebook นะครับ facebook เลยโดยเซิร์ชนะครับ playfps เท่านั้นเองนะครับเจอกับพวกเราแน่นอนกดไลค์ได้นะครับครับกดบอกว่าคอมเมนต์ได้นะครับครับด่าก็แล้วนะครับอย่างน้อยเรารู้ว่าคุณดูเราดูเราอยู่แบบนี้แล้วก็เราจะมาทุกวันศุกร์นะครับอาจจะมาตอนตีห้าก็ได้นะครับหรือจะมาตอน11โมงเช้าก็ได้11โมงเช้าหรือว่าเราจะมาตอน5โมงเย็นก็ได้ก็แล้วแต่เรามาไม่เป็นเวลาแล้วเราก็ไม่ใช่เซเว่นที่จะต้องมาเปิดให้คุณดูตลอดเวลาถ้าอยากดูก็ติดตามดูเข้าใจไหมและวันนี้ฮะเวลาของ Play FPS TV หมดแล้วครับพบกับเรานะครับ Play FPS TV ครับ Yes Yes sirมาแล้วครับกับกิจกรรมดีๆจาก Play FPS TV ชิงรางวัลเพียงแค่บอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงชอบเล่นเกมแนว FPS ทางหน้าวอล Facebook ของกิจกรรมผู้โชคดี5ท่านที่ตอบถูกใจทีมงานรับเสื้อจาก Play FPS ไปใส่เท่ๆก่อนใครนะครับกดเขตส่งคำตอบวันที่30พฤษภาและประกาศผลผู้โชคดีในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับ